สวัสดีครับพวกคุณคงเจอปัญหาในการขายสินค้าบนออนไลน์กันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะขายบน eBay ขายบน a เม z o n หรือขายบนเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศพวกคุณก็น่าจะประสบกับปัญหามาแล้วว่าเรามีสินค้าอยู่ในมือ แต่ไม่รู้ว่าจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรดีหรือจะตั้งอะไรให้เป็นไทเทลของสินค้าของเราให้ตรงกับสินค้าของเราเพื่อให้สินค้าของเราขายได้บางทีเรานึกไม่ออกนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยควรจะมีคีย์เวิร์ดอะไรอย่างนี้เป็นต้น ไม่ว่าเราจะขายบนเว็บไซต์ไหนในเมืองไทยหรือต่างประเทศอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วล้วนแล้วแต่พวกคุณก็ต้องใส่คำลงไปนะครับคำที่ว่านี้ก็คือคีย์เวิร์ดนั่นเองเพื่อให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้าของเราเจอถ้าเรามีคีย์เวิร์ดที่ตรงกับสินค้าของเราแล้วสินค้าของเรามีโอกาสขายได้สูงนะครับสำหรับคลิปนี้ผม มีข่าวดีมาบอกพวกคุณนะครับว่าผมมีเครื่องมือที่ช่วยในการตั้งคีย์เวิร์ดนะครับช่วยในการให้คุณหาคีย์เวิร์ดสินค้าของคุณเจอแล้วคุณก็เอาคีย์เวิร์ดนั้นมาใส่ในหัวไทท l ลนะครับหรือในไทท l ลถ้าบน e-Bay ก็จะมีไทท l ลนะครับคุณเอาคำเหล่านี้ก็คือคีย์เวิร์ดเหล่านี้ใส่ในไทท l ลนั่นเองนะครับแล้วสินค้าคุณ ก็จะขายได้ขายดีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับเรามาลองดูเครื่องมือตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นให้เข้ามาที่ตัวนี้นะครับให้คุณคีย์คำนี้เข้าไปนะครับเนี่ยตรงที่ผมเมาส์ชี้แล้วก็แรงเงาให้คุณดูเนี่ยนะครับคุณคุณก็คีย์คำนี้เข้าไปนะครับ อาจจะคีย์คำนี้นะครับ s w o o v l e com ตัวนี้นะครับแล้วจะจะอ่านนะครับจะอ่านว่าอะไรก็ได้นะครับก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือเป็นเครื่องมือสำหรับหาคีย์เวิร์ดนะครับช่วยให้เราเขียนคีย์เวิร์ดได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรามา ดูกันนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้มันทํางานกันยังไงนะครับผมแนะนําก่อนนะครับว่าในหน้าพอคุณเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับคุณคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นหน้าหน้าแรกข,ขึ้นมานะครับคุณก็จะพบกับพบกับว่ามันจะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับมี Ebay มี Google มี Amazon Yahoo อะไรอย่างเงี้ยนะครับ YouTube Walmart ผมจะลองให้คุณดูก่อนเลยนะครับว่า สมมุติว่าคุณมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งเช่นคุณขายซิลเวอร์หรือขายเครื่องเงินบางครั้งเนี่ยคุณก็นึกไม่ออกนะครับว่าคุณจะตั้งคีย์เวิร์ดไรดีคุณก็คีย์ไปเลยนะครับคุณรู้คําว่าคุณขายเครื่องเงินนะครับคุณก็ใส่ไปเลยนะครับว่าซิลเวอร์เห็นไหมครับผม Key คีย์คําว่า si นี่ข้างๆทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้คุณก่อนแล้วนะครับ ผมคีย์แค่ SI ในบางอันบางเว็บเนี่ยขึ้นเป็นซิลเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่ทันคีย์ซิลเวอร์เลยเห็นไหมครับนี่คือข้อเด่นและข้อดีของเครื่องมือตัวนี้นะครับ mm hmm. ผมคีย์คำว่าซิลเวอร์แล้วครบแล้วเว mm ็บ hmm. ที่เห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยมันจะโชว์คีย์เวิร์ดขึ้นมาตรงนี้คือ eBay นะครับมันก็โชว์โชว์คีย์เวิร์ดขึ้นมาทันทีนะครับส่วนด้านกว่านี้เป็น a เม z o n เมื่อกี้เราเห็นเป็น a เม z o n ก็จะ ขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับมีซิลเวอร์ข้างบนเป็น Google นะครับก็โชว์ขึ้นมาว่าซิลเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือความเก่งกาจของเครื่องมือตัวนี้นะครับอ่าแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดคุณมีซิลเวอร์แล้วคุณไม่รู้ไม่ออกคุณก็ามาดูเขานะครับว่าเขามีอะไรบ้างซิลเวอร์เช่นถ้าเกิดว่าคุณขายสร้อยคอหรือแล้วก็แหวนหรือข้อกําลังสร้อยข้อมือสร้อยสร้อยคอหรือแหวนที่เป็นซิลเวอร์นะครับ เราไม่รู้จะตั้งยังไงเนี่ยคุณก็ดูเขาครับอย่าง eBay ด้านซ้ายเนี่ยซิลเวอร์เชนอย่างเงี้ยใช้ได้ถูกไหมครับมีเชนคาร์มอเชนนะครับมีซิลเวอร์ริงนะฮะริงเนี่ยใช้ได้นะครับมาดูด้านขวาที่เป็น a เม z o n นะครับอันนี้ก็จะเป็นซิลเวอร์จิวเวอรี่เห็นไหมครับซิลเวอร์เชนอันเนี้ยใช้ได้นะครับคุณก็เอาเนี่ยเอียร์ริงนะครับตุ้มหูเนคเลสเห็นไหมครับคุณก็เจอละ ซิลเวอร์เนกเลตคุณก็จะรู้ละคุณไม่ต้องไปนั่งนึกนะว่าสร้อยคอคืออะไรนะครับตัวนี้ก็บอกคุณแล้วซิลเวอร์ริงนะครับแหวนะนี้เป็นต้นนะครับเชนตัวนี้ก็แปลว่าอ่าเป็นเป็นห่วงเป็นเป็นสร้อยก็ได้ครับเป็นห่วงเป็นสร้อยตัวนี้ก็ได้หมดนะครับทั้งเป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อเท้าอะไรเงี้ยก็เชนนะครับเห็นไหมครับนี่เชนเป็นตัวอย่างแล้วผมจะ กลับไปใหม่นะครับเห็นไหมครับที่เมื่อกี้มันขึ้นมาเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ที่จะช่วยเหลือคุณจะมีเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองกเ็ดเว็บไซต์ต่างๆที่แสดงให้คุณเห็นถ้าคุณใส่เข้าไปคำหนึ่งเนี่ยเว็บไซต์ทั้งเจ็ดเนี่ยมันจะโชว์คีย์เวิร์ดขึ้นมาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาได้ยังไง ก็มาได้จากคนที่ค้นหาคำเหล่านั้นแล้วมันก็จะมาโชว์ให้เราว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่คนเคยค้นหาแล้วเป็นไงครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เห็นข้อดีข้อเด่นของเครื่องมือนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูอีกหนึ่ง,งอันถ้าคุณขายสินค้าคุณอาจจะ ผลิตสินค้าเองที่เป็นสครับอย่างเงี้ยมีคนเคยถามผมมาว่าสครับไม่รู้จะใส่คีย์วดอะไรสครับที่เป็นขัดผิวขัดตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณก็คีย์ไปเลยนะครับว่าสครับ sc นะครับาเห็นไหมครับคุณคี์แค่สามตัวเนี่ยเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงนะครับคุณต้องคี์ให้มากขึ้นสครับ สครับกดอย่างนี้แปลว่าขัดนะครับพอคขียคำว่าสครับปุ๊บทุกเว็บมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับก็จะมีสครับอะไรบ้างซึ่งบางทีอาจจะไม่ตรงเสียทีเดียวเห็นไหมครับคุณต้องใส่ให้มากขึ้นเช่นคุณทาสครับเกี่ยวกับตัวคุณก็ต้องคียนคำว่าบอดี้ไปด้วยอย่างเงี้ยใส่บอดี้ไปทีนี้มันถึงจะรู้ว่าเป็นสครับตัวเห็นไหมครับถ้าทางด้านซ้ายคืออีเบ มันก็จะขึ้นมาเป็นสครับบอดี้นะครับเห็นไหมครับสครับโซฟสครับโกลฟอ๋อวิกตอเรียซีเกตอะไรเงี้ยบอดี้สครับเห็นไหมครับบาร์สแอนด์บอดี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คุณก็ไปใช้ได้ซูการ์บอดี้สครับเห็นไหมครับคุณก็จะเจอคีย์เวิร์ดเพิ่มคุณก็เอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้มาใส่ให้กับสินค้าของคุณได้แล้วเห็นไหมครับ คุณก็จะเจอเห็นไหมครับมาดูด้านขวาที่เป็นอเมซอนนะครับท้านขวานี้เห็นไหมครับก็จะมีเห็นไหมมีซซสนะคุณก็ได้เพิ่มใหม่แล้วซอสัครับถ้าสครับของคุณตักทําจากซซสคุณก็ใส่อซลไปด้วยนะครับบอดี้วอชสักครับบอดี้วอชเห็นไหครับคุณก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับวอชอย่างเงี้ยนะครับ หรือดูใน Google นะครับ Google เห็นไหมครับ g o o ก l e ก็ช่วยได้นะครับบางคนก็มาค้นใน Google เหมือนกันคุณก็จะเห็นนะครับสครับบอดี้สปาเห็นไหมครับคุณก็ได้คีย์เวิร์ดเพิ่มโฮมเมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของเครื่องมือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูอีกคำหนึ่งนะครับกลับไปก่อนนะครับผมคลิกกลับไปก่อน ก็ถ้าคุณมีสินค้าอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างถ้าเป็นกล้องติดรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับกล้องติดรถยนต์คีย์เวิร์ดมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองผมคีย์คำว่าคาเห็นไหมครับเว็บทั้งเจ็ดมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วมีคาโน่นคานี่แล้วแต่ยังไม่ตรงถูกไหมครับเพราะของเราเป็นคาคาเมรา นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นคาโฟนคาอะไรล่ะผมใส่ไปอีกต้องใส่เพิ่มไป <c oughs> ถูกไหมครับเป็นคารคารเมล่าคุณก็ต้องคี์ไปนี่คุณคีย์แค่ a มันมันก็เดาแล้วนะครับมันเดาถูกแล้วนะครับคาเมล่าแล้วใส่ค่อยไปเลยคาเมล่าลองดูสิเห็นไหมครับฝั่งซ้ายที่เป็น eBay มันก็จะขึ้นมาแล้วครับคารคา,รคารเมล่าและควอดเดอร์เห็นไหมครับคุณได้คีย์บอร์ดเพิ่มมาแล้ว คำว่า recorder อ่าคาเมรา full HD เห็นไหมครับคุณก็จะได้แล้วนะครับ reverse duo เห็นไหมครับ duo นะครับถ้าคุณมีกล้องคู่อย่างเงี้ยคุณเอาไปใช้เลย wifi อย่างเงี้ยอ่าคุณต้องใช้แล้วนะครับคุณจะได้คีย์เวิร์ดขึ้นมาทันทีนะครับเห็นไหมครับ GPS อย่างเงี้ย recorder อย่างเงี้ยนะครับ miles อย่างเงี้ยนะครับคุณได้แล้วถ้าเป็นฝั่งอเมซอนนะครับนี่ก็จะมีอีกนะฟอน f อนต์แอนเลียฟอนต์แอนเียนะครับอันนี้คุณก็จะได้มาแล้วนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค่าคามล่าเามาส์อย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องเอาไปใช้ได้โอเคไหมครับผมจะอสอนคุณเพิ่มนะครับถ้าคุณต้องการจะ record, เล c คอร์ดเช่นคุณจะเซฟคุณจะเซฟคำนี้ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับอา่านี่สอนแล้วคุณจะเซฟคำนี้ คุณจะเซฟเอาไว้เผื่อกันลืมอย่างนี้นะครับคุณก็มุบมาเลยนะครับมุบมาพอมุบมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นมาอัตโน,นมัติคุณก็ใส่ไปเลยนะครับใส่วางไปเลยนะครับมันก็จะเซฟไปตรงนี้ถ้าคุณเอาเมาไว้ที่ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเซฟคําแรกมาแล้วตรงนี้คืออะไรก็คือเซฟ suggestion นะครับเป็นที่ให้คุณบันทึกเอาไว้ถ้าคุณจะเซฟตัวนี้ฝั่งขวามั่งเอาไหนถ้าเกิดคุณบางครั้งคุณที่เกี็จจด ในในที่เกล็ดคีย y เกลดจำจำไม่ได้ก็อันนี้มันช่วยคุณได้นะครับคุณก็ลากมาเลยแล้วก็วางเลยนะครับเห็นไหมอ,อันนี้ซ้ํากันซ้ํากันคุณก็ไม่เป็นไรเอาอันนี้มุดคุณจะเอาอันนีเ้เอาอันนี้แล้วกันคุณก็ลากมาแล้วก็วางเห็นไหมครับอืมนะครับคุณก็ได้ตามใจชอบอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ อ่าันนีค้คุณก็มาแล้วก็วางเห็นไหมครับคุณก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะเอาตัวนี้ถ้าคุณอ่ามุขทุนออกไปแล้วนะครับคุณออกไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็ยังจําอยู่นะครับเห็นไหมครับมันยังจําอยู่อเอาใหม่นะครับถ้าคุณสามารถที่จะ ปริ้นออกมาได้คุณอาจจะเซฟออกมาได้นะครับตัวนี้คุณกดมาคลิกตรงนี้หรือเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับเข้าตัวเดิมก็ไดอ้อันนี้สามารถคุณจะปริ้นออกเร็นเตอร์ก็ได้หรือจะให้มันเซฟก็ได้นะครับผมค,คลิกไปนะครับมันก็จะเป็นการเซฟนะครับมันจะเซฟในรูปของ t เทคไฟล์แล้วคุณก็เอาตัวเนี้ยอ,อาจจะ ก๊อปปี้จากอันนี้แล้วก็นําไปใช้ได้นะครับก๊อปปี้จากที่ดาวน์โหลดลงมาน็นรูปเท็กไฟล์คุณก็ก๊อปปี้จากเท็กไฟล์เนี่ยเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยไปใช้ครับก๊อปปี้ไปใช้ไปใช้ในเว็บไซต์ของคุณได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะสอนคุณเพิ่มอีกนะครับผมให้คุณคลิกมาตรงนี้นะครับทางด้านขวาคุณจะเห็นคำว่า Engine นะครับให้คุณคลิกไปเอ engine ตรงนี้เห็นไหมครับ มันจะมีเว็บต่างๆทางด้านล่างนะครับถ้าคุณต้องการเว็บไหนเพิ่มเติมหรือแทนคุณก็สามารถลากแล้วก็ไปวางได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะเอาตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับมาแทนคำนี้นะครับผมก็ลากตัวนี้ขึ้นมานะครับ มาแทนตัว R ตัวนี้นะครับ R นั้นล่างล่างกว่าผมก็ปล่อยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปแทนที่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแล้วครับเว็บอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับคุณต้องการเว็บไหนบ้างคุณก็มาทําตรงนี้นะครับผมทําให้คุณดูอีกทีนะครับเช่นถ้าคุณจะเอาอันนี้มาใส่ตำแหน่งนี้นะครับ BNG Bing นี่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ตัว B เห็นไหมครับ คุณก็ถ้าผมจะเอาเอาคำนี้ a a s k ตัวนี้นะครับผมก็ลากไปแล้วก็วางวางตำแหน่งนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะไปแทนเว็บนี้ก็จะมาแทนที่เห็นไหมครับแค่นี้เองเน,นะครับแล้วคุณก็ปิดออกไปเห็นไหมครับคุณก็จะได้เว็บใหม่ขึ้นมาแทนแค่นี้เองนะครับก็หวังว่า คลิปนี้เนี่ยคงจะสร้างให้สินค้าคุณเนี่ยขายดิบขายดีแล้วคุณทุกๆคนที่ขายสินค้าออนไลน์นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จขายดิบขายดีร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe บน YouTube ถ้าบน facebook ก็กดติดตามนะครับกดซีเฟิร์สนะครับเพื่อคุณจะได้เห็นข้อมูลก่อนนะครับได้รับข่าวสารก่อนนะครับถ้าคุณไม่กดซีเฟิร์สหรือติดตามก่อนเนี่ยคุณอาจจะพลาดหรือไม่เห็นเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ facebook เขาเปลี่ยนนโยบายนะครับถ้าคุณไม่ติดตามไม่กดคำว่าซีเฟิร์สหรือติดตาม เห็นก่อนเนี่ยคุณจะพลาดโอกาสไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับสวัสดีนะครับ